สวัสดีครับในตอนนี้เราเราจะมาดูเกี่ยวกับตัวอย่างแล้วก็การฝึกดทดลองเขียนโปรแกร,รมบนบล็อกลีนะครับเพื่อใหอ้คุณครูและนักเรียนมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราลากบล็อกไปมาในในการเขียนโปรแกร,รมบนบล็อกลีเนี่ยมันมันคืออะไรกันแน่นะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันนิดนึงก่อนครับว่าเวลาเราพูดถึงว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยมัน มีกระบวนการอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนที่เราจะได้โปรแกรมออกมาเป็นผลลัพธ์นะครับในขั้นแรกนะครับโดยมากก่อนที่เราจะเริ่มเขียนโปรแกรมได้เนี่ยเราจะต้องก็ต้องคิดก่อนนะครับว่าจากปัญหาที่เราต้องการจะแก้ด้วย,วยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันต้องมออีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับนั้นเราก็ต้องคิดก่อนครับว่า ต้องคิดขั้นตอนมาก่อนนะครับว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับในการคิดขั้นตอนตรงนี้นะครับก็คือการคิดขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึมนั่นเองนะครับซึ่งหัวใจของการคิดเชิงคํานวณก็คือการการการ,การทำงานในการคิดในขั้นตอนเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการจะแก้เนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างแล้วก็ขั้นตอนนย่อยที่เราต้องทำเนี่ยมีมีอะไรบ้างนะครับซึ่ง ในการคิดจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้ทักษะการการแบ่งแยกปัญหาเป็นชิ้นส่วนย่อยๆนะครับดูว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยอาจจะขั้นตอนหลักอาจจะมี3ขั้นตอนหลักเสร็จแล้วภายใน3ขั้นตอนหลักเนี่ยขั้นตอนย่อยๆเนี่ยมีอะไรต่อไปซึ่งในการฝึกทักษะการคิดเชิงคำนวณที่เราได้ทํามาแล้วเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับาสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการาคิดขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมได้หมดเลยนะครับ ขั้นตอนพอเราได้ขั้นตอนคร่าวๆมาแล้วเนี่ยนะครับสเต็ปถัดไปก็คือถ้าเป็นการเขียนโปรแกรมในภาษา,ษาธรรมดานะครับเราก็จะต้องเอาไปเปิดคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมไปนะครับเขียนไปหลักๆของการเขียนโปรแกรมก็คือเราก็จะต้องแปลงขั้นตอนนะครับจากที่เราคิดในในใจนะครับหรือว่าเราอาจจะมีการทดลงกระดาษอะไรก็ว่าไปนะครับมาเป็นภาษาโปรแกรมนะครับภาษาโปรแกรม ภาษาโปรแกรมเนี่ยจะมีลักษณะจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงภาษาโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมีไวยากรณ์แล้วก็มีโครงสร้างในการเขียนเนี่ยไม่ไม่ต่างจากภาษาของมนุษย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นในการหัดเขียนภาษาโปรแกรมใ,ใดๆเนี่ยสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําไปพร้อมกันมีสองอย่างนะครับขั้นแรกก็คือคิดขั้นตอนวิธีตรงนี้ขั้นที่สองก็คือแปลงขั้นตอนวิธีที่คิดไปเป็นภาษาโปรแกรมซึ่งมีความซับซ้อนแล้วก็มีมี เราจะต้องเข้าใจวยากรณมันเยอะเหมือนเช่นเรา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 ,เราต้องการจะพูดภาษาอังกฤษนี่นะครับเราอาจจะคิดอะไรมาก่อนแล้วแต่ว่าการเรียบเรียงคําให้กลายเป็นประโยคในภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเนี่ยก,ก,ก็ต้องใช้เวลาในการเรียนนะครับสิ่งที่ตัวบล็อกลี่นะครับเ,เข้ามาช่วยเราในในการฝึกหัดเขียนโปรแกรมนะครับก็คือการทําให้ขั้นตอนที่2เนี่ยนะครับมันง่ายขึ้นนะครับ ง่ายขึ้นนะครับคือบล็อกกอี่อยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือการเขียนโปรแกรมบล็อกเกี่เนี่ยเ,เราก็จะเขียนโดยการเรียงบล็อกนะครับสมมุติเราว่าเราคิดว่ามีขั้นตอนนะครับขอผมขยายนิดน,นึนะครับเรามีขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งทอะไรขั้นตอนที่2ทําอะไรขั้นตอนที่สาํทอะไรนะครับวเวลาแปลงในบล็อกกี่เนี่ยนะครับเราก็จะเหมือนเอาเอาบล็อกนะครับบล็อกที่หนึ่งนะครับ บล็อกที่1แล้วก็เอาบล็อกที่2เนี่ยมาต่อกันนะครับแล้วก็บล็อกที่3มาต่อกันเป็นต้นนะครับจะค่อนข้างง่ายเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันแล้วถ้าสมมุติว่าในขั้นตอนที่สาเนี่ยอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างเราต้องการจะทําซ้านะครับต้องการทำซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับมีขั้นตอนย่อยๆ3.1 3.2น่อะครับซึ่งเป็นการทําซ้ําในนี้ในบล็อกลี่เนี่ยบล็อกที่3เนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วเราก็เอา โค้ดเ,เอาส่วนการทำงานภายในตรงนี้นะครับไปใส่ไว้ข้างในกล่องที่3มได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันจะได้เห็นภาพนะครับแต่ว่าหลักการพื้นฐานก็คือการเขียนโปรแกรมด้วยบล็อกลี่เนี่ยไม่ได้ทำให้เราเต้องทำไม่ได้ทำให้เราเทำงานข้ามขั้นตอนได้นะครับคือสิ่งแรกที่เราต้องคิดนะครับก่อนที่จะเขียนโปรแกรมก็คือขั้นตอนนี้นะครับดูว่าในการแก้ปัญหาของเราเนี่ยมีกระบวนการอะไรบ้างนะครับ แล้วก็ถ้าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมันซับซ้อนนะครับเราก็จําเป็นจะต้องใช้แนวคิดเชิงคํานวณเนี่ยมา,มาประกอบในการออกแบบขั้นตอนของเรานะครับแทนที่เราจะคิดทั้งหมดเป็นขั้นตอนที่สลับซับซ้อนในทีเดียวเราก็มองว่าโอเคมีขั้นตอนใหญ่ๆกี่อันขั้นตอนใหญ่ๆเหล่านั้นเนี่ยทำงานเชื่อมต่อกันยังไงนะครับแล้วก็ขั้นตอนใหญ่ๆตรงนั้นในข้างในมีอะไรค่อยๆค,คิดเข้าไปทีละขั้นนะครับเราก็จะทําให้เราออกแบบ โปรแกรมได้นะครับพอเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บพอเราคิดตรงนี้ได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็เอาไปเขียนเป็นโปรแกรมนะครับด้วยด้วยเครื่องมือต่างๆนะครับบล็อกลีก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่นี่ยังไม่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 สิ้นสุดนะครับพอเราเขียนโปรแกรมเสร็จปั๊บนะครับสุดท้ายแล้วขั้นตอนที่สามที่เราต้องกลับไปทําก็คือการทดสอบนะบก็คือการทดสอบว่าโปรแกรมนะครับทำงานได้หรือเปล่านะครับหรือเทสนั่นเองนะครับ ซึ่งการทดสอบนี้ก็ทำได้หลายแบบวิธีง่ายสุดก็คือทดลองรันนะครับก็ในบล็อกเกี่เนี่ยก็จะให้เราสามารถเอาโปรแกรมไปรันได้นะครับ mm hmm. เมื่อทดสอบเสร็จนะครับนี่ขั้นตอนที่สานะครับเราก็ไปดูว่าถ้าทํางานได้ตามที่เราคาดหวังไว้นะครับเราจะทดสอบเพิ่ม,เต,มเติมจนเรามั่นใจหรือว่าถ้าไม่ใช่นะครับเราต้องย้อนกลับไปดูครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความผิดพลาดเนี่ยนะครับมันเกิดในขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนการที่เราแปลง แปลงจากแนวคิดมาเป็นภาษาโปรแกรมหรือว่าจริงๆแล้วผิดพลาดที่ตั้งแต่ขั้นตอนที่เราคิดในใจเลยนะครับบางทีเราตั้งใจจะใชะ้สมมุติว่าเราอาจจะตั้งใจใจ,จะใช้ตัวแปร a b c นะครับในการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราอาจจะใช้ตัวแปร a แทนตัวแปร b เพราะเราพิมพ์ผิดอย่างเงี้ยนะครับก็จะผิดที่ขั้นตอนนี้แต่บางทีเราผิดที่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับพอทําเสร็จปั๊บนะครับ ก็ทดสอบเสร็จถ้าผลลัพธ์ตรงนะครับเราก็สําเร็จนะถ้าไม่ตรงเราก็ต้องย้อนกลับไปขั้นตอนนี้หรือไม่ก็ขั้นตอนนี้แล้วก็วนวนกลับกลับไปต่อไปเขียนเป็นภาษาโปรแกรมต่อไปนะครับการเขียนโปรแกรมก็มีหลักการคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของการเขียนนะครับแล้วก็การใช้บล็อกลี่ประกอบไปนะครับ